สอนล่างก็หาแสนกว่านะตอนนี้แหมแสนกว่าทำไม
ีแสนกว่าเออขนาดเอาหาเท่าไหร่1,200อันนี้ค่าน้ำมันรายตัวค่าน้ำมันรายตัวเออ1,200เลยเวทีนี่30เมตรนะโอ้โหเวที30เมตรคณะมึงเป็นไงบอกไปเล่นบนโรงเย็นโรงเย็นพ่อมันด้วยเล่นเล่นไว้นี่เด็กดึงปั๊กออกน้ำเหลืองพ่อมันไหลด้วยนะคนนั้นนักแสดงนะแหมคุยจังเลย30 40ลิเกนี่คณะนี้เว้ย60 70คณะ70คนเหรอเฮ้ออายุพี่ชอย60 70ออกออกออกตามคณะใหม่อะไรอะไรหรออะไรครับครับพี่เพชรฮะมีคนโทรมาคนที่หายกี่จริงป่ะผู้จัดการครับอะไรนะฮะโอ้ได้เลยครับจะหาดิเกจะหาดิเกเอาลงวะอ๋อคณะกระดูกลูกคณะใดครับนางเอกชื่ออะไรนางเอกชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะกบดานหลานคณะใดกบดานหลานคณะใดครับโอ้ได้ครับโอ้ดิเกคณะนี้เล่นได้หมดทุกเรื่องเลยครับดำดงเราไม่เล่นหรอกครับเราเล่นเรื่องดำปีอีกเราชื่อดำปีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทางเล่นเปลี่ยนทางเล่นใหม่อะไรนะฮะโอ้ยจริงปะเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวแอดไลน์คุยกันแอดไลน์คุยกันนะครับเขาไม่เอาอ่ะทำไมเขาบอกนางเอกบ้าอะไรชื่อกระดุกไม่ชอบแต่เขาก็หาเนี่ยเธอใช่ดำดวงจริงๆหรือเปล่าผมใช่คือคนคนเดียวกันเลยค่ะแล้วเธอมีชื่ออะไรบอกเราสองสิ่งได้ไหมความจริงแล้วผมฉันเองคือแสงสองตัวจริงไหมครับพระองค์ท่านเธอคือแสงสองตัวจริงใช่ค่ะก็หมายความว่าเธอคือพระกุ้งแม่ของเสด็จพี่สุภสิทธิ์ใช่แล้วไหมค่ะและผู้หญิงที่มาแต่งงานกับเสด็จพี่สุภสิทธิ์เขาเป็นใครผู้หญิงคนนั้นแท้ที่จริงแล้วมีชื่อว่าริษยาเป็นพี่สาวตามบรรดาของหม่อมฉันเองไงคะพี่สาวและทำไมอยู่ดีๆถึงมาแต่งงานแทนจะได้แสดงว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรแน่ๆเลยในระหว่างการทำหม่อมฉันได้ทำแต่งงานหม่อมฉันถูกพี่สาวริษยาพาตกลงไปในมหาสมุทรแต่ว่าหม่อมฉันได้ทัพพญานครราชไปขอช่วยเหลือเอาไว้และนำร่างของหม่อมฉันกับผู้มาส่งยังเมืองมนุษย์ในร่างของผู้หญิงที่ชื่อว่าดำดงนะไหมคะอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเธอถูกผลักตกลงไปในมหาสมุทรแต่ยังมีชีวิตรอดกลับมาได้ไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันจริงๆใช่ไหมใช่แล้วเป็นค่ะดีจังเลย